ร้อยคนเนี่ยฟังครั้งแรกเนี่ยจะมีคนเข้าใจเนี่ยเพียงแค่ 2-3% แต่ 2-3% นั้นน่ะจะต้องผ่านก้าวข้ามความรู้ที่เคยสะสมไว้อะอีกเท่าไหร่อ่ะกว่าถึงจะเชื่อว่าวิธีนี้ตรงจริงเพราะวิธีนี้ในโลกมีคนพูดน้อยมากอย่างน้องเอวาเนี่ยปีนี้ปีที่4นะ3ปีนะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เอาไปทำด้วยไม่สนใจด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าวิธีนี้จะได้ผลจริงแล้วหมายถึงอะไรก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตอนนี้ให้ดีนะผมจะกล่าวนะว่าวิธีการทำอย่างไรถ้าสงสัยนะอย่าเสียเวลาอย่าคิดว่าจะเสียเวลาต้องถามเลยนะวิธีการเป็นไปตามลำดับ1ถึง16ที่จะกล่าวเนี่ยกล่าวแค่4ลำดับข้อต้นวิธีการคือคุณต้องไปท่อง16ให้ได้1ถึง16นะและตอนนี้เอาแค่จำก่อนจำ4ข้อข้อแรกเนี่ยลมหายใจยาว ลมหายใจยาวคือลมหายใจปกติเนี่ยมันคือลมยาวให้รู้ความนานของเขาในการเข้าให้รู้ความนานของเขาในการออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามไปไหนให้ปักอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวมันจะสั้นเองนี่คือวัตถุที่สองสั้นเนี่ยสั้นเป็นเสี้ยววินาทีเราก็ไม่ต้องทำอะไรแค่รู้อยู่เหมือนเดิมอะรู้ความนานของเขาในความสั้นนั้นเช่นลมปกติมันยาวอย่างนี้ใช่ไหมตื้ดหายใจเข้าตื้ดหายใจออกแต่ถ้าลมสั้นน่ะมันจะมีลักษณะตึ๊ดเข้าตึ๊ดออกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเนี่ยต้องมีกำลังมากที่จะจดจ่อต่อเนื่องได้กับการรู้อำนาจของความยาวตามการเวลาหรือสัญญาความจำได้ทางการเวลาความยาวของเขาตามการเวลานะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนกล่าวโดยสรุปนะเดี๋ยวเราจะปฏิบัตินะมี4อันนะ1รู้ยาว2รู้สั้นนะหมายถึงนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะว่ายาวนี่ก็คือรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวอย่างนี้ต่อเนื่องไปแล้วเดี๋ยวพอมันสั้นก็รู้ลมหายใจสั้นนะมันยาวแค่ไหนก็เท่านั้นนะตึ๊ดเดียวก็รู้ความยาวนานของเขาในตึ๊ดนั้นยาวสั้นรู้ทั่วกองลมขณะที่รู้สั้นต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยมีกำลังมากขึ้นนะสั่งสมตัวสติและสัมปชัญญะก็คือตัวมีระลึกตัวแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมนะสองอันนี้จะทำให้รู้ทั่วได้ทั้งกองลมก็ให้รู้ทั่วกองลมนั้นหายใจเข้ารู้ทั่วกองลมนั้นหายใจออกนี่คือหน้าที่วัตถุที่สามทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้กายหายคำว่ากายหายก็คือรูปขันธ์มันดับนั่นเองในส่วนดินน้ำลมไฟมันจับไม่เจอไม่มีกายมันหายลมก็หายด้วยให้รู้ลมนั้นน่ะที่มันระงับหายนั่นน่ะนะจะมีสัญญาของลมหายใจอยู่ก็คือความจำได้ว่ามันหายใจเข้าความจำได้ว่าหายใจออกอยู่ตรงนี้จดจ่ออยู่ตรงนี้ขั้นต่อไปก็ปิติสุขนะปรากฏก็รู้ปิติหายใจเข้ารู้ปิติหายใจออกรู้สุขหายใจเข้ารู้สุขหายใจออกจนกระทั่งมันสงบมากเหมือนน้ำที่แกว่งสันส้มไว้ตะกอนมันก็เห็นนะเห็นตะกอนก็คือตะกอนของจิตปรากฏหรือจิตตสังขารปรากฏจะเป็นกรรมนะจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เคยทำปรากฏขึ้นมาหน้าที่เราคือรู้สันฐานลักษณะของเขาเฉยๆอย่าไปรู้เรื่องราวแล้วกลับมาที่ลมหายใจเข้ารู้ลักษณะของเขาไม่ต้องสนใจเรื่องราวนะหายใจออกอยู่อย่างนี้ไอ้ตัวจิตสังขารเนี่ยมันก็จะนอนก้นลงไปเหมือนน้ำที่ถูกแกว่งสันส้มพอแกว่งลอยปุ๊บมันรวมตัวมีน้ำหนักมันก็ตกลงน้ำก็จะใสตรงนั้นแหละบุคคลที่จะเห็นจิตนะนี่เป็นวิธีการระงับไปตามลำดับแบบนี้นะเห็นความเกิดดับไปตามลำดับแบบนี้เห็นความเกิดเพราะเห็นความระงับจึงเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งที่ละเอียดกว่า
นี่ยนี่วิธีการนะในการเรียนรู้ขันห้าการเรียนรู้ขันห้าคืออะไรก็คือการเรียนรู้จากการระงับการดับนั่นแหละจะเห็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นเป็นไปตามลำดับแบบนี้มีใครสงสัยไหมครับถามนะถามนะเพราะว่าจำนวนคนน่าจะคงที่นะเราก็พูดให้มันน้อยลงนะจะได้ทำความเข้าใจทีเดียวไม่งั้นมันจะทำให้เสียโอกาสภาพรวมในการนั่งนะมีสงสัยไหมครับจันคะต้องนั่งตั้งฉากตรงดิ่งเลยเหรอคะอ๋อตรงเนี้ยหนูไม่ได้เข้าใช่ไหมในช่วงเวลาที่อธิบายจัดท่านั่งวิธีการจัดท่านตามรูปเห็นไหมรูปเนี่ยมันมีสมมาตรของมันใช่ไหมเห็นสมมาตรไหมเห็นเส้นสมมาตรไหมเห็นค่ะหนูก็สงสัยว่าเส้นสมมาตรที่ตรงดิ่งอย่างนั้นกับเส้นที่กากบาทว่าผิดเนี่ย มันเอาอะไรมาวัดนะคะเอาอะไรมาวัดกระดูกเชิงกรานนะกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับพื้นการที่กระดูกเชิงกรานจะตั้งฉากกับพื้นได้เนี่ยเวลาคุณนั่งล้อมขาเข้ามาแล้วนะให้คุณแยกเข่าออกไปด้านข้างเพื่อขยายฐานให้มันเป็นคล้ายๆพีระมิดเนี่ยแล้วสมมาตรเนี่ยมันจะดึงเข้าตรงกลางโดยที่กระดูกเชิงกรานคุณเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกระดูกเชิงกรานจะตั้งฉากได้ก็ต่อเมื่อแก้มบันท้ายมันเปิดรับท่านั่งให้คุณนั่งล้อมขานะแล้วคุณเอาศีรษะเนี่ยจดไปที่พื้นไอ้หน้าผากอะจดไปที่พื้นแรกๆเนี่ยถ้าคนเป็นบุคคลที่มีบันท้ายปอดนะคือมันถูกเข้าไปเนี่ยคุณดึงออกมาเลยให้แก้มบันท้ายมารับท่านั่งให้ได้แล้วท่านั่งในชีวิตคุณจะเปลี่ยนท่าเดินในชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนนะไม่มีโรคภัยในอนาคตมากเพราะว่าการที่กระดูกสันหลังมันงอเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันไม่ตั้งฉากมันทำมุมป้านแล้วมันก็จะทำให้งอหลังก็จะงอไปเรื่อยนะแต่ถ้าคุณนั่งตั้งตรงคุณยกกระดูกไอ้ตัวหน้าอกขึ้นนะหลังจากที่ตั้งฉากแล้วในส่วนของกระดูกเชิงกรานเนี่ยคุณยกกระดูกช่วงอกขึ้นต้องเลยหน้าเลยหน้า90องศาด้วยทุกอย่างต้องตรง90องศาถูกต้องไหมฮะหน้าก็ไม่ก้มหน้าก็ไม่เชิดหน้าต้องถูกมันจะตกเอาคว่ำถูกไหมฮะใช่หน้าต้องหน้าเราก็มองไปเป็นตัว L ที่ตะแคงขึ้นทางซ้ายถูกไหมฮะใช่แล้วอย่าลืมว่าตัวสะดือเนี่ยมันจะไม่เหมือนนั่งปกติตัวสะดือมันจะไปข้างหน้านิดนึงเพื่อดึงเข้าสู่สมมาตรสมมาตรเนี้ยมันจะเป็นกลางกายเลยค่อนไปทางกลางกายเลยจะดูจากเส้นนะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังมันจะอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็จะรู้สึกตึงๆตั้งแต่สะดือลงมาถูกไหมฮะใช่ถูกแต่มันจะเกร็งตรงสะดือจะเกร็งตรงสะดือใช่ในขณะที่เกร็งตรงนั้นน่ะถ้ากล้ามเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงเมื่อไหร่เพราะเราไม่เคยใช้มันคำว่าแข็งแรงก็คือนั่งไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวพอมันแข็งแรงเนี่ยตั้งได้แน่นนะแล้วจิตเป็นสมาธิกายมันจะสมบูรณ์เลยแล้วกายมันจะเบายิ่งนั่งยิ่งตรงยิ่งนั่งยิ่งลอยใจนะคือตอนนี้อยู่นั่งอยู่ตรงโซฟานวมไม่โอเคใช่ไหมต้องนั่งกับพื้นไหมจำเป็นไหมจำเป็นอย่าไปนวมอย่าไปยุบอย่าไปนั่นเพราะว่าในเวลาที่มันมีอาการเจ็บปวดเนี่ยไอ้พื้นที่มันนุ่มก็ดีหรือว่าไม่ระนาบก็ดีเนี่ยมันจะนำความเจ็บปวดมาให้มากกว่าปกติดูรูปนะมันจะมีหมอนเพื่อไปรับบั้นท้ายให้ยกขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดรับท่านั่งให้เกิดความสมดุลในท่านั่งขาจะตั้งตรงแล้วเดี๋ยวพอลมมันช้อนลมอัตโนมัติเข้าไปช้อนเนี่ยกายก็จะตรงมากยังไม่เกร็งนะเป็นอย่างนั้นค่ะอันนั้นคือการปรับในส่วนของกายนะส่วนในการปรับในส่วนของจิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมีการปรับไปตามอนุบุพเพกถานะหรือว่าน้อมจิตเข้าไปสู่การทำทานนะความรู้สึกในการทำทานของเราเนี่ยที่เคยทำมาไว้แล้วเราก็รู้สึกปรับปลื้มนะให้ยกจิตอันนั้นเนี่ยเข้ามาประดิษฐานในจิตระลึกตามไปเลยนะ
านนะฐานบริสุทธิ์นะถ้าได้ผู้รับที่บริสุทธิ์ได้ยิ่งดีนะหรือถึงฐานนั้นแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติปัฏฐานด้วยในขณะทำฐานฐานนั้นเป็นฐานชั้นเลิศก็คือประกอบด้วยตัววัตถุฐานที่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์ฐานชนิดนั้นเนี่ยเป็นเยี่ยมในโลกเพราะฉะนั้นการขัดเกลาของเราเนี่ยเราขัดเกลาเพื่อที่จะไปรู้ฐานศีลภาวนาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รู้ฐานศีลภาวนาเราก็จะรู้หมู่ผู้รับหรือปฏิกาหกะหรือพระสงฆ์ก็ดีหรือว่าผู้รับที่มีความที่เป็นเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญอย่างดีแล้วก็เหมาะควรกับของที่เข้ามาคำนับกับไหวก็คือองค์ของผู้รับที่ดีนั่นเองนะฐานนั้นจะนำมาซึ่งอานิสงส์มหาศาลวิ่งเข้าไปหานิพพานเมื่อเราลึกถึงเนี่ยก็จะให้อานิสงส์มากนะใจก็จะเข้าสู่ความอิ่มเอิบให้เอาใจที่มีความอิ่มเอิบนั้นเนี่ยเข้าไปดูตรวจสอบศีลความปกติในชีวิตประจำวันว่าเรามีศีลที่ปกติมีการหักห้ามเนี่ยหักห้ามใจมีศีลนั้นเป็นที่ตั้งอันมั่นคงเนี่ยที่เรียกว่าศีลาแล้วก็มีศีลในลักษณะของเป็นศีลคือเป็นศีรษะศีลศีรษะก็หมายถึงเป็นตัวเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้ชี้ทางไปสู่กุศลนั่นเองแล้วก็มีศีลในฐานะของความเป็นปกติในชีวิตสำหรับท่านที่สมาทานมากแล้วตรงนั้นเรียกว่าเป็นมรรคสมาทานรู้หมดแล้วในเรื่องของวิถีในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้รู้ในพระศาสนานั่นเองเมื่อจิตรู้ถึงมีการมีศีลเนี่ยรู้เลยว่าเบื้องลึกของศีลเนี่ยก็คือฮีริและโอตตัปปะเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นโลกบาลเนี่ยเป็นธรรมของเทวธรรมเป็นธรรมของเทวดามีความละอายและเป็นโกตบาประจำในจิตจิตก็จะถูกยกขึ้นนะจากความเป็นมนุษย์ที่มีศีลเป็นสภาพปกตินั้นเนี่ยขึ้นไปสู่ความเป็นอาจารย์อาโลครับกลับขอโทษได้ไหมครับคือหนูได้ยินคำว่าเทวทัตแล้วหนูไม่รู้ความหมายอะค่ะว่ามันแปลว่าอะไรอะเทวธรรมธรรมของเทวดาเมื่อกี้หนูได้ยินเทวทัตแล้วหนูก็เลยสงสัยตลอดเลยโอเคค่ะขอโทษค่ะจิตเนี่ยจะมีลำดับนะตอนนี้กำลังยกนะบางคนก็ไปแล้วนะเข้าสู่เป็นกายเนี่ยเป็นมนุษย์แต่จิตจะยกมันเป็นเทวดานะเอาใหม่กลับไปที่ใหม่เดิมนะระลึกถึงฐานที่ทำไว้อย่างถูกตรงความปลื้มปิติที่เคยทำไว้ในอดีตมันจะปรากฏได้นี่ธรรมชาติของฐานเป็นตัวต้านอบายนะลึกนะถึงการให้อภัยก็ได้ให้แรงกายก็ได้ในการช่วยทำกิจการที่เหมาะที่ควรในพระศาสนาจะต้องถูกตรงนะกิจการนั้นต้องเป็นกิจการที่ถูกตรงนะตามพระธรรมคำสอนนะให้อภัยเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยนะตอนนี้เราก็ให้อภัยกันให้อภัยทั้งโลกเลยทั้งสัตว์แล้วก็บุคคลทั้งหมดเลยนะเราจะไม่มีเวรภัยต่อกันเป็นอภัยบุคคลนะอภัยก็คือเราจะไม่เกรงกลัวภัยที่จะเข้ามากระทบเมื่อเราเกรงกลัวว่าภัยที่จะเข้ามากระทบเราก็เหมือนคนที่เหนียวหนี้นะกรรมจะมาแต่เราก็ป้องกันนะเราก็พยายามจะหนีแต่ถ้าเราไม่เหนียวหนี้มาก็มานะเป็นอภัยยกอภัยให้หมดเลยยกอภัยให้หมดภัยก็เข้าถึงตัวเราไม่ได้นะเข้าได้แค่กายแต่เข้าใจไม่ได้นะอภัยให้หมดแบบนั้นฉะนั้นการทำทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงเป็นยอดนะยอดในทานหนึ่งชนิดหนึ่งเมื่อระลึกอย่างนี้ได้เนี่ยใจก็จะเบาผ่องใสขึ้นก็ให้ระลึกไปที่ศีลนะฮะศีลเนี่ยมีความเป็นสภาพปกติเนี่ยไม่เบียดเบียนนะมีความไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะนะทั้งตัวเองและผู้อื่นนะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นเหตุอันปรากฏนะแล้วก็มีความเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูง
เรียกว่ามีศีลนั่นเองการที่จะมีศีลได้เนี่ยก็เพราะว่าต้องมีเมตตานะมีความเป็นมิตรมีมิตรภาพมีความเป็นเพื่อนก็ให้เอาความเป็นเพื่อนที่เป็นมิตรภาพที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้เจือราคะไม่ได้มีความโกรธกับเพื่อนนั้นนะที่มีสภาพความเป็นกลางจิตนั้นเนี่ยขยายออกไปยังไม่มีประมาณเริ่มตั้งแต่ในบ้านเราใกล้ตัวทั้งคนทั้งสัตว์ขยายออกไปสู่นิคมชุมชนตำบลขยายความปรารถนาดีนั้นไปสู่อำเภอจังหวัดขยายออกไปนะฮะให้คุมทั้งประเทศขยายไปให้คุมทั้งโลกธาตุขยายออกไปยังไม่มีประมาณในสากลจักรวาลจิตดวงนี้พร้อมที่จะรับฌานจิตนะถูกปรับแล้วพื้นที่ถูกปรับนะถ้าใครอย่างลงได้เนี่ยกายก็จะเบาตรงนี้เลยให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีการตรัสรู้จริงของพุทธเจ้าถึงมีธรรมแบบนี้ปรากฏในสากลจักรวาลพระองค์นับถืออย่างเดียวก็คือนับถือธรรมฉะนั้นเรามีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์ที่สืบต่อศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นพยันตรายต่างๆในการที่เราจะเข้าไปศึกษาจิตตสังขารจิตตสิกขาเนี่ยเรามีที่พึ่งเรามีที่ยึดเหนี่ยวไม่ต้องกลัวพยันตรายทั้งดีและไม่ดีไม่ยึดนะกลับมาที่หน้าที่รู้ลมตามที่เล่าเรียนได้ดีแล้วเริ่มทำนะเราจะพบกันอีกทีนะตอน 22.00 นะครับเริ่มนะครับรู้ลมรู้ที่จุดเดียวหายใจเข้าขณะที่รู้จุดเดียวนั้นให้รู้ความนานของการเข้านานเท่าไหร่เท่านั้นขณะที่ลมออกให้รู้ความนานของลมออกนั้นตามความเป็นจริงนะถ้าจะเปลี่ยนไปสั้นก็ยังอยู่ที่เดิมนะรู้ความนานของความสั้นความสั้นก็จะเป็นเหตุทำให้รู้ทั่วการรู้ทั่วก็จะทำเป็นเหตุทำให้ลมหายหน้าที่เราคืออยู่ที่รู้ลมไปตามลำดับนะรู้ความนานเป็นเบื้องต้น